ท่านผู้ชมครับนำท่านมาพบกับศึกวันทรงชัยเมื่อวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2562ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนี้ผมชาญชัยโชติภูมิเจริญการล้วงปากหินกองให้เสียงกับแฟนๆทางบ้านนะครับเอาวันนี้มาดูครับหน้าคู่มวยเด็กชุดชุมนุมยอดมวยครับวันนี้จัดกันว่ายกชุดเลยนะความมันความสนุกตรงนี้แหละที่อนาคตข้างหน้าจะขึ้นมาเป็นมวยเงินแสนนี่ฝ่ายแดงนี่คือยูโรสพงอมรฝันมันคือแอดเทวดาต่อสุรัตฝ่ายนี้ถือว่าชื่อมวยฝีมือมวยจัดจ้านมากครับฝ่ายน้ำเงินนี่แอดเทวดาวันนี้ต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับยูโรมัดคมมัดแรงนี่ไม่ว่าหมัดซ้ายหมัดขวาอัปคัตน่ารักทั้งสิ้นครับเป็นมวยเด็กที่ต่อยได้หนักต่อยได้แรงถ้าเป็นอดีตนี่นะต้องบอกว่ามวยเด็กเด็กเล็กๆอย่างนี้ถ้าอดีตต้องนึกถึงทรงชัยน้อยปอสมจิตแอร์ในสายวันทรงชัยในยุคที่โปรโมเตอร์ทรงชัยจัดอยู่ที่เวทีมวยลุมพินีพระราม4นะครับตอนนี้วันนี้มาดูคู่นี้ครับเด็กรุ่นใหม่นี่แข่งซ้ายเตะฝีมือจัดจ้านนะครับฝ่ายน้ำเงินแอดเทวดาแข่งซ้ายเป็นอาวุธสำคัญพยายามเน้นที่หมัดนะครับยูโรจับเข็นเน้นมาในนี่คงจะดูเกมแล้วไม่น่าจะได้เปรียบทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะวงในถ้าลูกหมัดที่อาจจะมีปัญหาสำหรับทางด้านแอดเทวดานะครับขยับเดินเปิดเกมไม่นิ่งไม่รอครับแล้วก็แทรกจ้องไปนี่ครับที่ตรงนี้นี่ครับแข้งซ้ายหน้าถูกโต้ด้วยขวาแอดเทวดาลีลาสายตาดีหนุ่มปลาใกล้ชิดโอ้เตะขวาแค่นี้สวยงามเต็มๆครับลำตัวไล่แขนตีด้วยขวาตีด้วยขวาเป็นเข่าอาชีพเหมือนกันนะครับเจ้ายูโรแต่มีหมัดมาเนี่ยเหลี่ยมเรื่องเหลี่ยมตัวเหลี่ยมมวยต้องยกให้กับทางด้านแอดเทวดาขยับเปิดเกมไล่ไปใกล้ๆตัดพื้นที่ให้แคบหนีไม่ออกขยับเบาๆรบกวนขยับโต้ด้วยขวาแอดเทวดาสายตาลีลาคอยมองคอยดูตลอดครับเกมนี่ครับแข้งซ้ายหน้าจับกระโจนแล้วเตะด้วยแข้งซ้ายสวยงามครับแอดเทวดาดูความสวยงามดูจังหวะฝีมือมวยต้องดูทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับแอดเทวดาดูความหนักความแรงครับขวาลำตัวมีศอกหางปลามาเสริมกระดับไล่แขนเนี่ยเรื่องของพละกำลังการที่ซ้อมสำคัญมากติดในและไม่อันตรายครับไล่แขนไล่แขนตีด้วยเข่าขวากรรมการแยกว่ากันใหม่ลุ้นกันต่อขยับเดินเปิดเกมไม่นิ่งไม่รอครับนี่เจ้ายูโรแข้งขวารับเต็มๆไล่แขนตีด้วยเข่าขวาโต้ด้วยเข่าขวาครับยูโรหนีไม่ออกกำลังใจต้องสู้นายครับแอดเทวดาดันแล้วปัดขวาต่อยติดมากโต้เข่าสู้เข่าต่างฝ่ายต่างเกาะต่างฝ่ายต่างตีเกาะสมิตรีกับเกาะสมุยเกาะไหนจะแน่กว่ากันครับคุณผู้ชมติดตามผลการแข่งขันของมวยคู่นี้ได้ให้จบเกมนี่ครับแข้งขวาเตะของแอดเทวดาเจอลำตัวเจอแข้งขวาเจอแล้วออกอาการโดนแล้วอาจจะมีปัญหานี่แม่เป็นมวยที่ต่อยแล้วน่ารักมากหมดยกครับหมดยกความน่ารักของเด็กรุ่นใหม่ครับยกมายกมือนี่แสดงความมั่นใจให้เห็นเลยนะครับเจ้ายูโรสพงอมรนี่ทีมของเอเทวดาโดยเสียสุรัตน์วันนี้คุมทีมมาเองเลยนะครับแข้งซ้ายเตะหมัดขวาลำตัวอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมัดเรื่องของจังหวะแข้งเบียดเสียรับแข้งซ้ายโดนแล้วไม่เกี่ยวยิ่งโดนยิ่งเดินนี่คือยูโรนี่แหละครับขอลูกโต้ด้วยขวามาลูกเช่นเดียวกันอันตรายทั้งคู่ครับอาวุธมวยความน่ารักของเด็กรุ่นใหม่นี่แหละครับคุณผู้ชมไล่แขนไล่แขนมาพยายามจะงัดศอกจากยูโรโต้ในเข่ายัดไส้แอดเทวดาแข้งขวาเตะสวนด้วยหมัดขวาวงในไล่แขนดันขยับเดินยูโรขยับแอดเทวดาตั้งรับแข้งขวาเตะโต้ในขวาเช่นเดียวกันยูโรแอดเทวดาคอยรอแข้งซ้ายหน้าเตะขยับเจอซ้ายคืนเหมือนกันนี่ครับซ้ายปิดบังยูโรเปิดเกมตลอดไม่นิ่งไม่รอคำว่าแซ่จ้องเลยครับกลับชกกรรมการแค่ขวาโต้ขวาเช่นเดียวกันให้อะไรให้ตอบที่ใสดีทั้งคู่นี่ครับสวยงามโอ้เป็นผลงานที่ออกมาแล้วผมว่าน่ารักทั้งคู่นะถึงแม้นใครจะแพ้นี่ก็ถือว่าเข้าตาบรรดาพี่น้องแฟนมวยว่าอย่างนี้เถอะเกมความน่ารักนี่แข้งซ้ายหน้าเตะโต้ด้วยขวา
แข้งซ้ายแข้งขวาสารพัดอาวุธครับแม่ไม้มือไทยครบสูตรเล็กๆที่น่ารักคู่หนึ่งของสายงานวันสุดท้ายขยับเดินยูโรที่ทำลายจังหวะตั้งรับคอยรอสายตาคอยดูแข้งซ้ายหน้าเต้าด้วยขวาสวยงามน่ายูโรนี่ต้องเน้นที่หมัดนะครับต้องเน้นที่หมัดแลกเข่าแลกตีคุณตีผมตีตั้งไปตั้งตีกรรมการสับขยับเดินยูโรกดแข้งซ้ายหน้าโต้ด้วยซ้ายชิงเดียวกันเทวดาลีโอจะเจอหมัดแล้วหงายหรือเปล่าจะเจอแข้งต่อไปแข้งขวาหมัดขวาอาวุธอันตรายของยูโรตั้งรับคอยรอขยับเดินไว้เปี้ยงครับแข้งขวาไล่ที่มุ้งตัดพื้นที่แคบขยับล็อกออกขวาเจอหมัด1 2วงในเป็นยังไงไล่แขนจับบนขึ้นบนลงเอวยูโรลงเอวแม่มวยลงเอวนี่ไม่ดีนะกำลังเบียดมาลงเอวนี่เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเอามาเปลี่ยนการหรือเปล่าแข้งซ้ายคอยรอแม่เที่ยวนี้ครั้งนี้ซ้อมมาดีทำการบ้านมาดีมากไอ้เจ้าเทวดาแม่แต่ว่าดูแล้วไอ้เจ้ายูโรมันจะดีกว่านะมันโดนเท่าไหร่โดนไม่หยุดสภาพร่างกายเยี่ยมแข้งซ้ายคอยรบกวนต่อยครับต่อยหน้าหมัด1 2ป้องกันยากเหมือนกันครับมีแข้งเสริมสลับโดดโยกโดดโยกโอ้โหสู้กันสุดมันจริงๆครับในคู่นี้ในช่วงพักยกอิวเข้มกันไปนะครับนี่เสียสุรัตน์มาลุ้นกันโอ้โหมีชัยพละกำลังเลยเอาเปิดเกมเดินมันโดนแล้วไม่จุกนะเปลี่ยนแผนจากตั้งรับมาเป็นไฟลุกเข้าหาบ้างลงเอวรับเอวรับคอนคอยล็อกเรือไปเรื่อยทันไม่ทันเกมของไอ้เจ้าแอตเทวดาอยากเดินแข้งซ้ายหน้าสาบแข้งขวาเตะตัวลมแข้งซ้ายเตะเอามาเสียงเฮเริ่มมีเหมือนกันนะพลิกลงไปให้อยู่ข้างล่างหน้าบรรดาพี่น้องแฟนมวยบล็อกนี่เฮฮากันลั่นสนามเลยครับพลิกลูกนี้แล้วไล่แขนยูโรไอ้เขายัดซ้ายดึงเหลี่ยมดึงเข้าแต่ดึงลงเป็นเรื่องเหมือนกันนะลูกอย่างนี้นี่แหละครับต้องมีอะไรต้องใส่ให้หมดนะครับมานิ่งมารอมาเฉยไม่ได้ครับเกมของทางด้านแอตเทวดาพยายามจะพลิกเหลี่ยมโอ้โหมาความแก่งพละกำลังยังคงเส้นคงวาทั้งคู่หรือว่าการมาวันนี้ของแอตเทวดาเนี่ยมาดีเลยน่าจะดูแลไอ้เจ้ายูโรมันทำท่าจะมาดีกว่านี่มันเป็นอย่างนั้นไล่แขนยัดไส้ตอนนี้ซอเข้าในเข่าแม่ไม้มวยไทยสู้กันครบสูตรทุกรูปแบบครับมวยคู่นี้ฝ่ายแดงเนี่ยคือยูโรฝ่ายน้ำเงินคือแอตเทวดาเจอศอกในหน้าแง้มหน้าหงายยังเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเดินดันแข้งซ้ายหน้าเตะติดแขนแต่ว่านานๆโต้แล้วมันหนักมันแรงเหลือเกินนะเจ้ายูโรช่วงปลายช่วงท้ายแล้วโอ้โหแข้งขวาถีบทำลายจังหวะออกลีลาออกสวยงามไปเลยนะครับนี่เป็นเกมของยูโรฝ่ายแดงแอตเทวดาก็ต้องท้อไม่ได้ครับในเมื่อสงครามยังไม่เริ่มต้องมีอาวุธอะไรต้องใส่ให้หมดขยับเปิดมาทำท่าออกอาวุธมาน้ำหนักหายหมดละไม่โดนนะไม่ใช่ไม่โดนนะจะยูโรเนี่ยแต่โดนแล้วมันไม่มีอาการเนี่ยมวยบางครั้งเนี่ยนะอีกฝ่ายนึงทำได้เยอะแต่คนที่โดนทำไม่มีอาการนานๆโต้ไปแล้วคู่ต่อสู้ออกอาการเนี่ยมันก็เสียหายเหมือนกันนะครับมันดูแล้วเหมือนอย่างคู่เนี่ยเป็นต้นโอ้โหศอกซ้ายแต่วันนี้ถึงแม้จะรับไปเยอะแต่ก็ถือว่าดีนะเกมของไอ้เจ้าเทวดาวันนี้มาเนี่ยเตรียมตัวมาเต็มที่แต่ความดีกลายเป็นว่าเจอยูโรมันดีกว่านี่สิไล่แขนงัดศอกช่วงท้ายปลายเกมแล้วใกล้จบใกล้หมดยกวิ่งเข้าหาเลยฟาดด้วยศอกซ้ายมีเฮมกันมาเน้นที่ศอกอย่างเดียวมีเสียวมีให้ตื่นเต้นหมดโยกันหมดยกสุดท้ายเหมือนเจ้าตัวรู้นะดีอกดีใจเลยโรคุณชกกันเมื่อวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2562นะครับชุดเล็กหรือเป็น
ชุดชุมมวยเด็กที่น่ารักอีกคู่นทำการรวมคะแนนแล้วชูมือให้กับยูโรสพงษ์อมรครับโชว์ความสวยงามเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับติดตามครับนักชกรายนี้ยูโรสพงษ์อมร